Hello, welcome to my foreign. Thank you to watching and subscribe. นะคะทุกคนมาช่วยกัน subscribe นะคะฉันทำ YouTube ก็เดือนกว่านะคะช่องนี้ก็เน้นทำเกษตรเน้นบ้านะคะไม่ได้เน้นหาเงิน คือเราเป็นเกษตรกรแล้วก็เนาะบางคนอาจจะแบบว่าอุ๊ยทำยังไงจะสร้างรายได้นะคะช่องนี้ไม่ได้เน้นสร้างรายได้นะคะเน้นสร้างความสุขและความป่วงความบ้านะคะก็มากดติดตามกันหน่อยนะคะกดติดตามกูแน่สู อันนี้ก็เป็นอาทิตย์แล้วนะคะที่เราลงผักมันเริ่มงอกออกมาบางอันมันไม่งอกฉันก็หวานทับๆนะคะ เดี๋ยวไปดูกันนะคะทุกคนมันก็คือเหมือนแบบความตื่นเต้นนะคะไปดูอันนี้บริเวณโดยรอบของสวนก็ถ่ายไว้ทุกวันเอาไว้ดูความเปลี่ยนแปลงนะคะนี่เราปลูกกระจัดกระจายไปงอกแล้วนะคะตรงนี้นะคะปลูกไปเรื่อยๆเขางอกแต่มันจะเหนื่อยเวลาเราทำแบบว่าที่เลื้อยให้เขาเอายอดเราจะเอากิ่งไผ่ที่ตัดอะมาเสียบเอาไว้ให้เขาเลื้อยขึ้นนะคะทุกคนมันก็มีเยอะแยะพวกไม้ไผ่ที่คนตัดทิ้งเนาะไปปลายมันแห้งๆอะแล้วก็เดี๋ยวเอามาเสียบมันก็จะขึ้นยาวไปเวลาเก็บถั่วอะไรอย่างเงี้ยจินตนาการว่าแบบถั่วฝักยาวนะคะผักปลอดสารพิษเนาะแล้วก็มีแตงกวาปลูกไปเรื่อยๆนะคะพื้นที่มันแบบว่าก็ใช้ประโยชน์ไปเนาะเราไม่ได้ว่าขายอยู่แล้วเราปลูกกินนี่มาดูตรงนี้ก็เป็นแบบว่าถั่วฝักยาวดิอันไหนปลูกได้เราก็ปลูกนะคะทุกคนเป็นมะเขือเทศที่เราเพาะใส่ไว้นะคะผักกาดต่างๆนะคะผักกาดแตงกวาตรงนี้เราก็หวานทับไปเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวรออีก 3-4 วันนะคะอันนี้เมื่อวานเราเพิ่งเอามาหวานนะคะผักกาดอันนี้ก็จะเป็นผักสลัดนะคะเอาเยอะไอ้แง่นะคะทุกคนเบบี้เขาปลูกๆไปก็ในส่วนของถั่วฝักยาวนะคะก็ปลูกไว้กระจัดกระจายเหมือนกันนะคะเดี๋ยวเขาก็จะเลื้อยขึ้นเนาะอีกสัก 2-3 วันเราค่อยเอาน้ำส้มควันไม้นะคะมาลดกันเพลียนะคะทุกคนต้นมะเขือฉันต้นมะเขือนะคะคือตอนนี้มันเที่ยงเนาะแดดมันร้อนต้นมะเขือฉันก็เหี่ยวนะคะแต่ว่าเดี๋ยวกลางคืนมันก็จะเด้งดึงขึ้นมานะคะทุกคนว่าเนาะเขาโดนแดดเนาะแปลงนี้ก็จะเป็นผักบุ้งนะคะเห็นไหมงอกออกมาแล้วเมล็ดผักที่เราหว่านเนี่ยบางทีเราก็ลืมนะคะว่ามันคืออะไรอันนี้น่าจะเป็นผักกาดตรงไหนมีพื้นที่หว่านฉันก็หว่านหมดเลยนะคะทุกคนอันนี้คือเมื่อเช้าเราเอาผักกาดหว่านเหมือนกันอันนี้เป็นข้าวโพดนะคะข้าวโพดอ่อนนะคะไม่รู้จะได้กินหรือเปล่านะคะทุกคนปลูกนะคะปลูกไปเรื่อยๆนะคะก็งอกออกมาแล้วนะคะข้าวโพดป่าละเมาะป่าข้าวโพดของดิฉันนะคะโซนบริเวณปลูกผักนะคะรอบบ้านคือเนื้อที่บริเวณตัวบ้านกับรอบๆก็คือ2ไร่เนาะไม่รวมกับทุ่งนาเราก็ต้องทำให้มันแบบว่าใช้ให้คุ้มในส่วนของแบบว่าไม่ได้สร้างรายได้นะคะก็ทำให้มันน่าอยู่เน้นความน่าอยู่นะคะทุกคนมีมุมพักผ่อนสบายๆเหมือนรีสอร์ทน้อยส่วนตัวนะคะก็พวก FC เราใน TikTok เนี้ยเราก็บอกว่าถ้าใครแบบว่ามีโอกาสมาเที่ยวก็มาได้นะคะทุกคนยินดีต้อนรับหน้าหนาวนะคะมานอนกลางเต็นท์จิบเบียร์เบาๆนะคะโรแมนติกมากๆ